แต่ว่าผมอ่ะไปบวชมาผมก็ไม่ได้คุยแล้วช่วงติดต่อแล้วก็มีช่วงที่บวชเนี่ยหลายแบรนด์ต้องเงียบไปเพราะว่าเขารู้ว่าผมไปบวชแต่ก็มีแบรนด์ที่ทักมาคุยกับผมเรื่อยๆแบบพี่ครับอย่างงู้นอย่างนี้แล้วมันเริ่มทำให้ผมรู้สึกว่าอินกับเขาไปด้วยแล้วก็เคลิ้มตามเนี่ยคือเขาบอกว่าเงินที่เขาจะได้ไปที่เขาจะเอามาทั้งหมดเนี่ยเขาจะนำไปช่วยสถานธรรมแม่เขาคือแบบว่าเป็นเอ็กกันระหว่างกันคอลแลบกันแล้วก็ขายเสื้อตัวนี้ยอดขายได้หมด399ตัวจะทำเราคิดเราคุยกันไว้ว่าเราจะทำ399ตัวในราคา 3,490 บาทคนแบบนี้ไม่ได้ครับคนแบบนี้คือมิจฉาชีพโดยแท้โดยตรงเลยผมบอกเลยว่าไม่ได้ครับอยู่ในสังคมไม่ได้เพราะว่าอันนี้ยิ่งกว่าช่อโกงนะครับตอนที่ผมทำช่อง YouTube มาเนี่ยครับผมก็จะทำเราก็จะมีทำเสื้อของช่องเราเพื่อที่จะทำกิจกรรมแจกแฟนคลับบ้างแล้วก็มีขายบ้างถ้าเป็นคอลเลกชันใหญ่ๆหรือว่าลายที่เราคิดว่าเราอยากจะทำออกมาให้เป็นขายและอยากให้แฟนคลับของเราได้เก็บไว้เนี่ยก็คือเราจะทำคอลเลกชันขายบ้างทีนี้ก่อนที่ผมจะบวชนะครับเขาก็มีหลายแบรนด์เสื้อผ้าที่ช่วงที่ผมทำ YouTube มาเขาก็ส่งเสื้อผ้าผมมาให้ส่งเสื้อผ้าแบรนด์เขามาให้ผมใส่ให้ผมแล้วผมไม่คิดตังค์เลยบางคนเขาก็บอกพี่คิดค่าตัวเท่าไหร่ครับอะไรอย่างเงี้ยผมบอกไม่เป็นไรที่ยิ่งเป็นแบรนด์แบบคนไทยแล้วก็ยิ่งเป็นแบรนด์พี่แบรนด์รุ่นน้องแบรนด์อะไรคนรู้จักกันยิ่งไม่คิดค่าตัวเลยแล้วก็เราก็ได้เอาแบรนด์ของคนเนี้ยของผู้ต้องหาเนี่ยมาใส่ก็คือชื่อแบรนด์แซมเดนิมแล้วเขาก็ส่งเสื้อมาให้ผมใส่ทำให้เราเริ่มคุยได้คุยกันแต่ว่าก่อนที่จะคุยกับเขาเนี่ยครับมันก็มีหลายแบรนด์ที่เราคุยไปไหมคุยไปหลายแบรนด์ละแต่ว่าผมอ่ะไปบวชมาผมก็ไม่ได้คุยแล้วช่วงติดต่อแล้วก็มีช่วงที่บวชเนี่ยหลายแบรนด์ต้องเงียบไปเพราะว่าเขารู้ว่าผมไปบวชแต่ก็มีแบรนด์ที่ทักมาคุยกับผมเรื่อยๆแบบพี่ครับอย่างงู้นอย่างนี้ทำเขาเรียกว่าอะไรทำมีแบรนด์เสื้อที่ผมจะทำแล้วราคารีเซลของผมเนี่ยมันแพงนะพี่มันทำแบบว่าทำนู่นทำนี่ก็เล่าให้ผมฟังนู่นนั่นนี่ต่างๆนานาทำให้ผมเลยอ๋ออย่างนี้อยู่กันอย่างนี้ผมก็บอกงั้นเดี๋ยวเราสึกออกเดี๋ยวผมสึกออกมาแล้วล่ะเรามาเจอกันพอมาเจอกันปุ๊บวันที่สึกวันแรกเลยเดี๋ยวจะให้ทีมงานส่งรูปให้พี่ดูวันแรกเลยก็คือวันที่แต่ก่อนหน้านี้เราคุยกันมาสักพักนึงแล้วแหละว่าเนี่ยคิดผมคิดก่อนว่าผมจะไปทำกับแบรนด์อื่นก่อนแต่ว่าแบบเอ๊ะแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาแบบทำให้ผมเชื่อว่าผมอยากจะทำกับแบรนด์นี้ก่อนด้วยที่ว่าช่วงเวลาที่ผมบวชเนี่ยเขาออกแบบให้ผมเร็วมากแล้วก็มีอีกหลายแบรนด์อีกหลายคนเลยที่เขาแต่งเสื้อแล้วเขาออกแบบมาเร็วมากแล้วออกแบบมาสวยคือค่อนข้างที่จะเป็นโปรเฟสชั่นอลในการออกแบบเลยเพราะตัวผมเองก็ทำเสื้อมาเราก็คิดว่าเว้ยมันออกแบบมาสวยเว้ยแล้วมันเป็นลายที่แบบตรงตามคอนเซ็ปต์ที่เราอยากจะได้อะไรคือแบบโอ้นี่มันไปจ้างมาหรือว่าไงผมมีคนออกแบบครับพี่ผมมีอย่างงู้นอย่างนี้มันก็เล่าให้ผมฟังต่างๆนะก็เริ่มเชื่อแล้วมันที่เริ่มทำให้ผมรู้สึกว่าอินกับเขาไปด้วยแล้วก็เคลิ้มตามเนี่ยคือเขาบอกว่าเงินที่เขาจะได้ไปที่เขาจะเอามาทั้งหมดเนี่ยเขาจะนำไปช่วยสถานธรรมแม่เขาคือแม่เขาทำสถานธรรมอยู่คือเลี้ยงเด็กกำพร้าเลี้ยงเด็กติดยาเด็กแว้นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเอาเด็กมาแบบขัดเกลาทำให้เด็กดีคือมีสถานธรรมเป็นของคนจีนหน่อยๆ นะครับผมก็ไม่เอ่ยชื่อดีกว่า อยู่ที่สระบุรีผมบอกอ๋อเหรอโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยดีมากเลยนะแล้วอย่างเงี้ยถ้าพี่ได้มาเงินคอลเลกชันเนี้ยถ้าพี่ได้มาพี่ทำบุญด้วยเลย50,000พี่ผมบอกนี้เลยผมให้เลย50,000เอาไปทำบุญเอาไปแจกกับน้องๆเขาก็คุยกันไปจนสึกพอสึกออกมาปุ๊บก็มาคุยกันลงเงินกันเป็นรูปนี้เดี๋ยวจะให้ทีมงานส่งให้ดูเป็นรูปนี้ส่งเงินกันที่ไอคอนสยามเขาก็บอกให้ผมฟังบอกพี่ครับเดี๋ยวอีกวันสองวันเนี้ยผมจะจัดวันเกิดแล้วดูยอดขายก่อนว่ามันถึงหรือยังในช่วงวันสองวันนี้เขาก็ส่งสลิปส่งอะไรหลอกผมเรียกอะไรว่ามีคนมาซื้อต่างๆนานาแต่อาจจะมีคนมาซื้อจริงๆนะครับมันจะมีคนซื้อจริงเพราะว่าบางคอมเมนต์เนี่ยบางสลิปเนี่ยผมได้ทักไปถามดูจากชื่อแล้วก็ทักไปถามว่าได้ซื้อจริงไหมเขาก็บอกเขาซื้อจริงพอถึงวันที่อีกสองสามวันในระยะเวลาสองสามวันเนี่ยเขาก็ส่งสลิปส่งอะไรให้ผมดูจนถึงวันเกิดเขาวันเกิดเขาบอกวันเกิดเขาคือวันที่25ที่ผ่านมาคือ25มีนามีนา
ก็เราไปกันที่ร้านหนึ่งที่สระบุรีไอ้ที่ลพบุรีเขาก็จัดปาร์ตี้เลยผมบอกว่าเขาบอกเขาจะชวนลูกค้าแถวๆนั้นมาเป็นแบบว่าพวกแบบว่าคนแถวนั้นอ่ะผมก็ไม่ได้อะไรลูกค้าที่ซื้อเสื้อเขาแถวนั้นแต่คงก็เอะใจแล้วว่าทำไมต้องมาจัดที่สระบุรีวะลพบุรีวะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเขาไปจองโรงแรมให้ผมอย่างดีเลยผมก็ขับรถไปพอไปถึงโรงแรมมีเอาผ่านเอารถเอาผ่านมารับผมมีคนขับรถมารับผมอย่างดีโรงแรมก็ค่อนข้างนอนได้ไม่ได้เก้ตังอะไรขนาดโรงแรมดีอยู่ก็ทำให้เราแบบอ๋อเว้ยมันมีคนมารับเรามีนู่นมีนี่ทำให้เราเชื่อเคิร์มไปใหญ่ ก็ไปจัดงานปาร์ตี้กันเป็นไม่ใช่ปาร์ตี้หรอกเป็นร้านเหล้าเป็นร้านดื่มกินกันชิลๆนั่นแหละ ผมก็แบบว่าด้วยใจที่เราเป็นแบบว่าเราลงเงินไปแล้วที่เห็นรูปไปลงเงินก่อนหน้านั้นที่จะมาวันเกิดเนี่ยเราลงเงินไปแล้วผมก็ด้วยความแบบใจอ่ะอุ้ยเขาเห็นว่าเขาขายได้เราทำแบ็คดรอปไปให้เขาเลยผมนี่ทุกวันนี้ผมยังแบบเราทำแบ็คดรอปไปให้เขาเลยว่าแก๊งแบ๊ดแซมเดนิมคือแบบว่าเป็นเอ็กกันระหว่างกันคอลแลบกันแล้วก็ขายเสื้อตัวนี้ยอดขายได้หมด399ตัวจะทำเราคุยกันไว้ว่าเราจะทำ399ตัวในราคา 3,490 บาททั้งหมดมันจะเป็นเงินล้านกว่าบาทผมไม่รู้ว่าเขาได้เงินจากลูกค้าไปขนาดไหนแต่ผมคิดว่ามันเยอะมากแล้วเขาทำแบบนี้กับอีกคนที่มีชื่อเสียงใน YouTube หรือว่าในโซเชียลเนี่ยอีกคน2คนก็คือรวมๆกันแล้วเงินน่าจะหลายล้านบาทก็เราแจ้งดำเนินคดีไปหมดเพราะหลังจากวันที่เราจัดงานวันเกิดเขาไปเนี่ยผมก็จัดแบ็คดรอปให้ทำนู่นทำนี่ให้อย่างดีเลยเขาก็หลอกผมหลังจากวันนั้นเขาก็พาผมไปซื้อของที่แมคโครเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นไลฟ์สดให้ดูเป็นไลฟ์สดอ่ะขึ้นซื้อของในแมคโครเพื่อที่หลังจากวันที่วันเกิดเขาอะนะครับพี่เดี๋ยวผมจะพาไปสถานธรรมแม่ผมสามสถานธรรมแม่ผมเดี๋ยวผมไปปุ๊บในลพบุรีหรือสระบุรีนั่นแหละอย่างใหญ่เลยมูลค่าน่าจะประมาณ30-40ล้านได้เป็นสถานธรรมเป็นคนจีนเป็นแบบว่าแล้วเด็กเต็มเลยเต็มเลยผมก็เชื่อแล้วผมไปคุยกับแม่เขาแล้วแม่เขาว่าน่าจะทำจริงๆแต่แม่เขาไม่น่าจะรู้ว่าลูกเขาเป็นคนแบบนี้เป็นแต่ต้องท้าความก่อนหน้านี้ก่อนว่าก่อนหน้านี้คนนี้เขาเคยมีคดีความเรื่องขายแมสให้กับคุณหมอสักท่านหนึ่งเป็นข่าวเลยนะครับแล้วเขาสั่งไป300,000กว่าบาทเสียไป300,000กว่าบาทขายแมส50,000กว่าชิ้นก็คือไม่ได้เหมือนกันก็เป็นคดีความไปแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยผมเคยมีคดีแบบนี้มาก่อนแล้วก็อ้างเป็นลูกนักการเมืองว่าผมเคยมีคดีแล้วรอบนี้ผมมาชวนพี่เฮงผมตั้งใจทำแบรนด์เสื้อผ้ามากพี่ผมอยากให้พี่อ่ะไปฝากดาราหลายๆคนผมมาเชื่อไหมพี่พอเสื้อจะออกนะผมไปฝากดาราศิลปินหลายคนมากผม DM ไปส่วนตัวคนที่ผมรู้จักมากคนที่ผมชื่นชอบมากผมทักไปหลายคนมากแล้วมันไม่ได้อย่างที่มันไม่ได้อ่ะพี่คือเขาเมคทุกอย่างเลยเขาเอาความเชื่อเรื่องว่าเขาทำสถานธรรมเขาจะเอาเงินตัวนี้ไปให้แม่เขาแม่เขาร้องไห้ครับตอนที่ผมรู้ว่าเขาโกงวันแรกผมไปหาที่บ้านเขาเลยไปเจอทั้งแฟนเขาไปเจอทั้งพ่อแม่เขาแล้วเขาเอาบัญชีเงินนะครับเงินที่ทุกคนโอนมาก็คือบัญชีแฟนเขาแล้วแฟนเขาเพิ่งคบกันเดือนกว่าๆแล้วก็แฟนเขาอายุแบบว่า10กว่าเองไม่พูดดีกว่าว่า10เท่าไหร่แต่10กว่าเองแล้วแฟนเขาเด็กมากแล้วเขาไม่รู้เรื่องเลยเหมือนพ่อแม่แฟนก็ไม่ได้รู้เรื่องแล้วแฟนเขาก็ตัวเขาอ่ะตัวผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะอายุประมาณ24-25แต่ตัวแฟนเขาอ่ะ10กว่าแล้วแฟนเขาเป็นเด็กมากเขาถูกหลอกมาอีกทีนึงถูกหลอกมาเหมือนแบบว่าถูกหลอกแบบคบกันพี่มีตังค์คบกันแล้วพี่แบบเปิดบัญชีให้พี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่ทำงานแบบพี่ต้องใช้หลายบัญชีเหมือนที่เขาหลอกผมอ่ะเขาอ่ะต้องใช้หลายบัญชีมากเพราะเขาไม่อยากใช้บัญชีเองเพราะภาษีเขาเยอะเขาแอบอ้างเป็นเจ้าของร้านคาแคร์ผมทักไปหลังจากที่ผมโดนเนี่ยผมทักไปที่เจ้าของร้านคาแคร์เจ้าของร้านบอกคาแคร์ผมไม่รู้จักนะครับนี่เป็นลูกค้าหรือเปล่าคือทุกอย่างคือเราโดนหลอกหมดแสดงว่าเสื้อก็ไม่มีจริงไม่ได้ผลิตจริงไม่มีจริงครับไม่มีจริงผมเสียหายผมคิดว่าผมเสียหายเป็นล้านครับแล้วก็มีคนที่พรีออเดอร์ไปแล้วด้วยที่อาจที่เพียงบอกว่ามันมีคือเสื้อเนี่ยมันไม่ได้เอาไปขาย 3,400 หมดบางตัวมันเอาไปขายถูกกว่านั้นเพื่อที่จะเอาไปหลอกเหมือนแบบเริ่มจะรู้แล้วว่าผมเริ่มจะจับได้แล้วมันเริ่มปล่อยเอาเงินเล็กมาละเอาเงินมาจับบางคนมันทักไปหาคนมีตังหน่อยดูจากโปรไฟล์ Facebook คนมีตังหน่อยมันไปบอกรูปบอกนี่ว่าเนี่ยทำกับรูปพี่เท่งทำช่องนี้ทำผมเป็นเจ้าของแบรนด์พี่เสื้อตัวเนี้ยมันเป็นออกแบบใหม่ลิมิเต็ดอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็
ทำให้มันเสียหายบางคนโอนมาจำบางคนโอนเต็มบางคนแบบโอ้โหมันเยอะมากแจ้งความแล้วตอนนี้ก็ออกหมายจับครับออกหมายจับเพราะว่าเดี๋ยวจะพาพ่อกับแม่เขาแล้วก็พ่อกับแม่แฟนเขาแล้วก็น้องแฟนน้องตัวผู้หญิงที่ถูกคนนี้หลอกพาไปให้ปากคำเพราะว่าผมไปเจอเขาที่บ้านมันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างผมเจอหมดผมมีรูปที่เขาให้เงินผมมีหน้ามีตาแล้วก็วันนี้เลยครับล่าสุดวันนี้เลยมีผู้หญิงคนหนึ่งฮะอยู่ที่พัทยาหรือบางแสนเขาทำอาชีพเป็นคนทำงานที่นู่นแล้วกันแล้วเขาได้ไปหลอกมาคนเนี้ยเขาได้มาแจ้งผมว่าเขาไปหลอกมาว่าจะพาไปแคทแล้วก็ได้เอายานอนหลับให้ผู้หญิงคนนี้กินคนนี้ฮะผู้ต้องหาคนนี้ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อว่าคนเดียวกันหรือเปล่าเขาบอกคนเดียวกันเลยผมส่งรูปไปเขาบอกคนนี้เลยได้เอายานอนหลับให้ผู้หญิงคนนี้กินแล้วเอารถเอาโทรศัพท์เอาไปหมดเลยวันนี้แล้วเพิ่งเกิดวันนี้เลยตอนนี้ช่วยให้ทุกคนอยากให้ทุกคนได้แจ้งเบาะแสเพราะว่าเขายังหนีอยู่แต่พ่อแม่เขาแฟนเขาอยู่กับผมหมดแล้วผมจัดการได้ตรงนี้แต่ว่าตัวเขาเองยังหนีอยู่เขาทิ้งความเดือดร้อนให้พ่อกับแม่เขาเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวจะมาให้ปากคำกับผมหรือว่าจะให้ข่าวกับผมน่าจะวันพรุ่งนี้ตำรวจเขาว่ายังไงบ้างกับหลังจากที่เราไปแจ้งความแล้วก็ตำรวจก็บอกว่าก็ดำเนินการเต็มที่ครับเพราะว่าตอนแรกก็จะคิดว่าจะอายัดบัญชีอะไรก่อนแต่ว่าพอดีเราได้บัญชีมาจากน้องเขาแล้วเพราะน้องเขาอ่ะแฟนเขาอ่ะผมไปเจอมาเรียบร้อยแล้วแล้วผมเอาบัญชีมาตรวจมาเรียบร้อยแล้วถอนเงินอะไรไปใช้เรียบร้อยแล้วถอนเงินอะไรไปถอนเงินอะไรออกไปหมดแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยมันถอนออกหมดแล้วครับตำรวจออกหมายจับแล้วเรียบร้อยครับใช่ไหมตำรวจเอาหมายจับแล้วเพราะตอนแรกจะเป็นออกหมายเรียกก่อนแต่พอเป็นหมายเรียกปุ๊บเนี่ยมันหมายเรียกก็จะไปเรียกที่บ้านเขาแล้วบ้านเขาอ่ะคือผมไปหาที่บ้านเขามาแล้วคือตัวมันไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วมันไปแล้วแล้วก็วันนี้คือล่าสุดเลยคือมีผู้หญิงผู้เสียหายนะครับเป็นผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้คือตอนนี้เจ้าตัวนะครับผู้ต้องหาได้เอารถเอาไปด้วยอ้าวได้เอารถกับโทรศัพท์ไปแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปทิ้งที่ดอนเมืองไปหักซิมทิ้งที่ดอนเมืองแต่ตัวรถยังอยู่ผู้ต้องหาใช่ไหมตัวรถของเจ้าของผู้หญิงน้องเสียหายน้องผู้เสียหายที่ได้โดนหลอกกินยานอนหลับไปนะครับเพื่อเขาโดนหลอกว่าเขาจะพาไปแคสอะไรสักอย่างนั่นแหละเขาหลอกไปถึงว่าเขาเป็นหลานของเจ้าของโรงแรมของน้อยบงกูหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละผมก็ไม่แน่ใจคือเขาหลอกบ้วตัวไปหมดเลยครับตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนตามได้หรือว่าให้บอกแสอะไรได้คือคนแบบนี้ไม่ได้ครับคนแบบนี้คือมิจฉาชีพโดยแท้โดยตรงเลยผมบอกเลยว่าไม่ได้ครับอยู่ในสังคมไม่ได้เพราะว่าอันนี้ยิ่งกว่าช่อโกงแล้วครับมันคือลูดทรัพย์มันคือแบบเอาทรัพย์สินเข้าไปมันคือขโมยมันคือแบบโจรนะมันคือโจรตอนแรกผมยังไม่กล้าบอกเขาครับเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะเสียชื่อเสียงของพ่อกลัวว่ามันจะเป็นข่าวใหญ่ว่าแบบเอาแล้วลูกเท่งไปโกงเขาไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังทำตัวไม่ถูกก็ปรึกษาหลายๆคนปรึกษาทีมงานมีปรึกษาทนายที่รู้จักบ้างแล้วก็มีปรึกษาแฟนปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วก็มันไม่ได้คำตอบจนกระทั่งที่ว่าเราจะต้องไปปรึกษาพ่อเราอยู่ดีแล้วก็เขาก็ให้คำตอบที่ดีที่สุดแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเราต้องออกมาปกป้องตัวเองว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์อะไรเงี้ยครับ